กราบนมัสการท่านอาจารย์พระปลัดอำนาจขันติโกที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2556ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเสงเป็นวันที่2ของการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรของวิปัสสนาจารย์โดยพระอาจารย์สว่างติขวิโลณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสำนักงานใหญ่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่16ถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2556กราบปรารถนาท่านอาจารย์ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อปลุกศรัทธาและประดับสติปัญญาให้กับเหล่าโยคีเพื่อที่จะได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไปตามสมควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาขอรับนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจึงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจึงมีแด่โยคีผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาผู้บริหารยุวพุทธและยุวธิกะสมาคมตลอดทั้งผู้ช่วยวิทยากรและก็โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าได้ฝากศาสนาหรือเรียกว่าพุทธศาสนาไว้ให้กับพุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ช่วยกันจันลงรักษาสืบทอดตามพระธรรมที่ได้ทรงสั่งสอนไว้ซึ่งคำว่าศาสนานั้นไม่ใช่หมายถึงแค่พระภิกษุอย่างเดียวแม้แต่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็รวมอยู่ในศาสนาด้วยถือว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยดังนั้นการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยถือว่าเรามาบูชาคุณของพระรัตนตรัยหรือคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระกรุณามหาธิคุณที่โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏะสงสารหลักธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนพุทธวินัยสัตว์ตลอด45พรรษา
ส่วนใหญ่ก็จะตัดเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและก็ตัดแนวทางในการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นทางสายเอกเรียกว่าเอกายโนดังนั้นที่ญาติโยมโยคีทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ถือว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยและก็สร้างบุญสร้างกุศลให้กับบิดามารดาของเราเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านได้ประโยชน์ทั้ง3อย่างคือตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพระศาสนาตอบแทนคุณของบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณและก็เป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้กับตนเองหลักของการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้อยู่4อย่างคือ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดดูกาย2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดดูเวทนาความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการกำหนดเข้าไปรู้ทันจิต4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเข้าไปรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตและก็ธรรมโยคีเก่าส่วนใหญ่จะเข้าใจหลักของการปฏิบัติแต่โยคีใหม่ก็จะยังไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเราจะต้องมีหลักการในการกำหนดเช่นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกกายขึ้นก่อนเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะกายนั้นเป็นของหยาบกำหนดได้ง่ายหรือเรียกว่าเป็นรูปธรรมเอากายเราเป็นกรรมฐานนะต่อมาเมื่อมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นมีความปวดเมื่อยสุขทุกข์ก็ให้ไปดูเรียกว่าเป็นเวทนาหรือให้ไปกำหนดรู้ถ้าจิตมีความคิดก็ให้ไปกำหนดความคิดนั้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือตาไม่เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสก็ไปกำหนดอารมณ์นั้นหลักของวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้กำหนดทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องแรกนั้นให้ดูกายให้เข้าไปดูสภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นเช่นเรากำหนดพองยุบอยู่ให้รู้ถึงอาการตึงอาการหย่อนของท้องแต่ละขณะให้รู้ว่ามีอาการอย่างไรบ้างแม้แต่ขณะที่เราเดินขณะที่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็ให้รู้อาการของเท้าที่ยกขึ้นแล้วก็เคลื่อนไปแล้วก็วางลงแม้แต่การก้มเงยเหยียดคู่นั่นก็คืออาการทางกายดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่มุ่งเน้นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์เดียวหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพยายามกำหนดให้ทันกับปัจจุบันอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่ามีขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงก็คือรูปกับนามเหลืออยู่สองอย่างเราเรียกว่ากายกับใจดังนั้นเราจะกำหนดอย่างไรเพื่อจะให้รู้กายกับใจของเรา
วิธีกำหนดเนี่ยองค์ของนักปฏิบัติซึ่งพระมหากัจจายนะได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่4อย่างคือ1ตาดีก็เหมือนคนตาบอดเพราะถ้าเราขณะที่เราเดินหรือนั่งเราเห็นแล้วไม่กำหนดความฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นคือไม่ให้ใส่ใจกับการเห็นสิ่งภายนอกให้ใส่ใจกับอาการที่กระทบซึ่งเกิดขึ้นภายในเห็นก็เห็นหนอการกำหนดของเรานั้นจะทำให้เราตัดความฟุ้งซ่านได้เรียกว่าอย่าไปมองไกลมองประมาณ4ศอกหรือ2เมตรทอสายตาลงต่ำไม่เหลียวซ้ายแลขวามองไปข้างหน้าของเราไม่เกรงไม่เพ่งไม่จ้องรู้อาการเดินขณะในการยกย่างเหยียบมีตาดีก็ต้องเหมือนตาคนตาบอดข้อที่สองหูดีก็เหมือนกับคนหูหนวกแต่หูนี่ปิดยากเนาะมันชอบรับรู้กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเสียงของมนุษย์เนี่ยหรือเสียงของคนเนี่ยมันอยากจะรู้เรื่องตลอดเวลาเขาบอกว่าระหว่างเสียงสุนัขกับเสียงคนเนี่ยเสียงสุนัขว่าดังๆนะแต่กับฟังไม่ค่อยสนใจแต่เสียงคนที่คุยกันเสียงสุนัขว่าดังๆนะถ้าเทียบกับเสียงของคนแล้วเนี่ยขณะกระซิบกันอยู่ไกลๆหูมันยังได้ยินชัดกว่าเสียงสุนัขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันฟังรู้เรื่องมันก็อยากจะรู้ว่าคุยอะไรก็เรียกว่าหูเราเนี่ยชอบแสหาเรื่องนะแล้วก็เอามาคิดเอามาฟุ้งมาปรุงแต่งดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงเราควรจะกำหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอนะไม่ใช่ชอบหนอนะต้องได้ยินหนอนะเรียกว่าหูดีต้องเหมือนกับคนหูหนวกหูเนี่ยปิดยากตายังปิดง่ายกว่าเนี่ยพอหลับตาก็มองไม่เห็นแล้วแต่หูเนี่ยมันได้ยินตลอดเวลาดังนั้นเราต้องพยายามกำหนดข้อต่อมาข้อที่3มีปัญญาดีก็เหมือนเป็นคนไม่มีปัญญาหรือเหมือนคนปัญญาทึบงดการพูดคุยนะคือไม่พูดคุยไม่สอนใครบางครั้งเราอาจจะมีความรู้มีปัญญาเพราะเคยปฏิบัติมาเยอะเคยศึกษามาเยอะแต่เราก็ทำเหมือนคนไม่ได้ศึกษามาไม่มีปัญญารับเอาแต่ความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนในขณะปัจจุบันหรือเรียกว่าวางความรู้เก่าเอาความรู้ใหม่แล้วก็พยายามงดการพูดคุยนะมีปัญญาดีก็เหมือนกับคนปัญญาทึบหรือเรียกว่างดการพูดคุย
ข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่4มีกำลังดีก็เหมือนคนไม่มีกำลังทำอย่างไรไปไหนเขาบอกให้ทำเหมือนคนแก่หรือคนป่วยนะทำช้าๆทำให้ต่อเนื่องไม่ใช่นึกจะลุกก็ลุกนะเดินไปไหนก็ไวอันนั้นไม่ใช่หลักของการปฏิบัติเราไปไหนก็กำหนดกวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปนะทำอะไรก็ให้มีสติช้าๆจะหยิบจะจับอะไรเราก็กำหนดยกหนอไปหนอจับหนอทุกอิริยาบถก็บอกเคลื่อนไหวช้าๆทุกคนในที่นี้คงเคยเห็นคนแก่หรือคนป่วยเนาะแต่คนแก่เดี๋ยวนี้เดินเร็วก็มีนะเขาเรียกว่าแก่แต่กายใจเท่าเก่านะเดินไวดังนั้นเขาบอกว่าให้ทำช้าๆเหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรงแล้วต้องกำหนดให้ต่อเนื่องนะต้องกำหนดให้ต่อเนื่องด้วยการกำหนดต่อเนื่องนั้นเรียกว่ามีความเพียรนะความเพียรในที่นี้ถ้าเพียรทางกายเรียกว่ากายวิริยะพยายามตั้งกายให้ตรงในขณะที่เรานั่งนะตัวไม่เอียงไม่เกร็งไม่ก้มไม่เงยให้พอดีพอดีถ้าตัวงอลงมาก็ยืดหนอยืดหนอว่าตรงก็ตรงหนอถ้าเอียงก็ดึงขึ้นมาให้ตรงนะดึงหนอหรือตรงหนอพยายามตั้งกายให้ตรงแม้แต่เวลาเดินก็เหมือนกันต้องพยายามเพียรในการเดินให้ตรงเหมือนกันอย่าเดินเซไปเซมาหรือเป๋ไปเป๋มาเนาะเวลาจะกลับเวลาจะก้าวขาก็ให้รู้อาการเหล่านั้นเรียกว่าเพียรทางกายเพียรทางใจเรียกว่าจิตวิริยะคือพยายามกำหนดให้ต่อเนื่องทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนให้มีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความเพียรก็จะยกตัวอย่างเรื่องของนางโสนาเถรีซึ่งนางโสนาเถรีเนี่ยเธอมีลูกถึง10คนพอลูกโตเป็นสาวแล้วก็ออกเรือนมอบมรดกให้หมดสามีก็ไปบวชเป็นพระตัวเองใหม่ๆก็อยู่กับลูกสาวคนโตใหม่ๆในลูกสาวก็เลี้ยงดูดีนะพออยู่เกิน3วันชักเริ่มบ่นว่าแม่มีลูกหลายคนไปอยู่กับน้องคนรองบ้างก็ได้พอมาอยู่กับน้องคนรองได้ไม่เกิน3วันก็บ่นอีกแม่มีลูกหลายคนไปอยู่กับน้องคนอื่นบ้างก็ได้ก็ผัดมาเรื่อยจนถึงลูกคนสุดท้องเรียกว่าลูก10คนนี่ลูกคนสุดท้องก็บอกว่าเออแม่มีลูกหลายคนไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างก็ได้นะ10คนเลี้ยงแม่ไม่ได้นางจึงเสียใจว่าเออเราเลี้ยงลูกจนโตมอบมรดกให้บัดนี้เราแก่แล้วไม่มีใครต้องการลูกคนไหนก็พูดกระทบกระทั่งผักใสเราก็คิดได้ว่าเออสามีเราไปอยู่ที่ไหนน้อก็นึกได้เออสามีไปบวชเป็นพระเราควรจะไปบวชบ้าง
นางจึงเก็บเสื้อผ้านะไปที่สำนักของภิกษุณีไปขอบวชเมื่อนางได้บวชแล้วเนี่ยทั้งสงฆ์สองฝ่ายสงฆ์ฝ่ายภิกษุณีและก็ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เรียนกรรมฐานคือนางถามว่าในศาสนาเนี่ยมีธุระอยู่เท่าไหร่ภิกษุณีก็เลยบอกว่ามีอยู่สองอย่างคือกันถาธุระกับวิปัสสนาธุระนางก็บอกว่านางแก่แล้วขอเรียนวิปัสสนาธุระก็แล้วกันคือเรียนกรรมฐานนางเรียนกรรมฐานอย่างที่โยคีเรียนเนี่ยที่ว่าอะไรนะเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนะแต่นางเรียนอาการ32นะอาการ32ไม่รู้โยคีท่องได้หรือเปล่ามีอะไรอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังนะยังท่องสับสนเนาะลืมแล้วนะนะก็มีมังสังนาหารูอัติมินชังวะกังหะทยังคือสิ่งที่ภายในของเราทั้งหมดเนี่ยมีน้ำเลือดน้ำหนองตับไตไส้พุงต่างๆดีอินสเลตซึ่งเป็นของปฏิกูลทั้งหลายเรียกว่าอาการ32นางเรียนจนขึ้นใจนะนางมีหน้าที่ต้มน้ำเพราะภิกษุณีนี่ก็จะมีเวรกันนะนางว่างจากต้มน้ำเสร็จนางก็นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนะคงกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างโยคีนี่แหละแต่นางแก่แล้วจะเดินจงกรมก็ไม่ค่อยไหวนางจึงหาเสาได้ต้นหนึ่งมาปักไว้เดินไปก็ใช้มือเนี่ยจับนะจับเสาเนี่ยเดินวงกลมเลยวนรอบเสาพยุงกายตัวเองพยายามทำอย่างนั้นทุกวันว่างจากต้มน้ำก็เดินจงกรมนั่งสมาธินางใช้เวลาเกือบปีนะใหม่ๆนี่พวกลูกสาวมาเยี่ยมสำนักก็ยังดูถูกนางนะว่าภิกษุนี้แก่แล้วทำอะไรก็ไม่ไหวยังไปดูถูกนายนะแต่นางไม่ละความเพียรเช้าเย็นจะต้มน้ำทุกวันหน้าที่ของนางมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนางกำลังภาวนาอยู่เกสาโลมาเนี่ยดูอาการ32จนจิตนางนั้นเป็นสมาธิก็เห็นไฟที่กำลังลุกอยู่นะเดี๋ยวก็สว่างขึ้นคือนางต้มน้ำจุดไฟทุกวันนะก็เอาแสงสว่างจากไฟนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเห็นไฟค่อยๆหลีลงแล้วก็มอดไปนางก็เลยพิจารณาเป็นวิปัสสนากรรมฐานพิจารณากายว่าเออกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกับไฟมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์จิตนางนั้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเมื่อสำเร็จแล้วทำยังไงนางกลัวภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยกลับเข้ามาจะใช้นางจะเป็นบาปกรรมนะนางจึงต้มน้ำด้วยวิธีไม่ต้องไฟฟืนอันนี้แล้วก็อธิษฐานให้น้ำนั้นเดือดภิกษุณีทั้งหลายกลับมาจากอาบน้ำก็จะมาน้ำร้อนก็ตอบว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมไม่ต้มน้ำไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนางจึงบอกว่าเชิญแม่ทั้งหลายจงเปิดหม้อดูก่อนเถิดพวกภิกษุณีทั้งหลายก็เปิดหม้อก็เห็นน้ำมันเดือดนะยังไม่แน่ใจนะยังเอามือไปจุ่มอีกนะ
พราะไม่ได้ใส่ฟืนนะไม่มีไฟด้วยเมื่อรู้ว่าน้ำเดือดโดยที่ไม่ได้ใส่ฟืนไม่ได้ก่อไฟก็รู้ได้ทันทีเลยภิกษุนี้เนี่ยคงจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแน่นอนจึงขอขมาโทษตนนางนะว่ากรรมอันใดที่ได้ล่วงเกินขอให้แม่อโหสิกรรมให้ด้วยจริงๆนางบวชทีหลังเขานะจะต้องไหว้คนอื่นเขาแต่นางเป็นพระอรหันต์แล้วภิกษุณีนั่นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องไหว้นางนะนางก็บอกว่าเออกรรมอันใดหรือโทษอันใดของพวกเธอไม่มีฉันยกโทษให้ภิกษุณีจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะว่านางโสนาเนี่ยต้มน้ำโดยที่ไม่ได้ใส่ฟืนคงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นแน่แท้พุทธเจ้าก็เลยเรียกมาสอบถามจริงๆพระองค์รู้แล้วแต่ก็อยากจะให้พระสงฆ์ทั้งหลายและก็ภิกษุณีทั้งหลายรับรู้เพราะตอนที่นางโสนาเนี่ยกำลังดูเปลวไฟอยู่นะพระพุทธเจ้าได้มาปรากฏต่อหน้าของนางได้ตัดพระคาถาว่าบุคคลใดผู้มีความเพียรเห็นธรรมอันสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีอายุอยู่ร้อยปีนะคือมีชีวิตอยู่วันเดียวที่เห็นธรรมอันประเสริฐสุดนะมีชีวิตแค่วันเดียวดีกว่าคนที่มีอายุที่ไม่ได้เห็นธรรมถึงร้อยปีคืออายุอยู่ร้อยปีไม่เห็นธรรมไม่ประเสริฐสู้คนมีชีวิตวันเดียวไม่ได้นางจึงใช้ความเพียรแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามาให้กำลังใจนะเมื่อประชุมภิกษุณีและพระภิกษุสงฆ์เนี่ยพระเจ้าจึงถามว่าเธอต้มน้ำไม่ต้องใส่ไฟไม่ต้องก่อฟืนจริงหรือเนี่ยนางก็บอกจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าจึงได้ตัดว่าวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรแล้วทรงยกย่องนะตอนแต่งตั้งเอตคะฝ่ายภิกษุณีนะยกย่องว่านางเป็นผู้เลิศด้านผู้มีความเพียรนะมีความเพียรเป็นเลิศเนี่ยเราเห็นไหมคนแก่นี่ยังสามารถบรรลุธรรมได้แล้วเราล่ะแก่หรือยังแก่หรือยังโยมแก่แล้วนะแต่ยังทำไหวเนาะ คนที่รู้ตัวว่าแก่ต้องรีบทำหน่อยนะต้องอยู่ในความไม่ประมาทดังนั้นเราต้องใช้ความเพียรในการกำหนดให้ต่อเนื่องนะนางโสนาเนี่ยที่นางบรรลุได้เพราะว่านางเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้นะเขากล่าวว่านางเกิดในสมัยพุทธเจ้าปฐมุตระนะนางเป็นลูกเศรษฐีในเมืองนั้นเห็นพระพุทธเจ้าแต่งตั้งภิกษุณีเป็นเอตคะผู้เลิศด้านความเพียรก็เลยปรารถนาเช่นนั้นบ้างถวายทานอยู่7วันจนมาในชาติสุดท้ายเนี่ยนางก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีนะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่บรรลุตอนแก่ดังการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาวนะหรือจะแก่เท่าสามารถมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้เหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละบุคคลที่นางโสนาบรรลุธรรมได้ก็เจริญอยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4แต่ครั้งแรกนางพิจารณาอาการ32ก่อนจนจิตเป็นสมาธินะแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐาน
เห็นความไม่เที่ยงของสังขารคือเห็นพระไตรลักษณ์ที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4เหมือนกันนะดังนั้นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทั้งนั้นกำหนดตรงไหนเป็นตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเอากายของเรานะเรียกว่ากว้างศอกยาววานหนาคืบเนี่ยเป็นองค์กรรมฐานนะไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยดังนั้นถ้าใครเอาอย่างอื่นมาเป็นองค์กรรมฐานนั้นไม่อยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4นะแล้วข้อสำคัญเนี่ยเราจะต้องพยายามกำหนดให้ต่อเนื่องนะให้อยู่ภายในรูปกับนามเราเรียกว่ากายกับใจของเราทุกย่างก้าวของเราเนี่ยเรากำหนดเนี่ยนอนหนึ่งบุญกุศลเกิดขึ้นหนึ่งครั้งสองหนอเกิดขึ้นสองครั้งนะร้อยหนอก็ร้อยครั้งดังนั้นทุกครั้งที่เรากำหนดก็เรียกว่าจิตมหากุศลเมื่อกำหนดไปกำหนดไปเนี่ยเขาจะรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดเป็นวิปัสสนาญาณก็ต้องอาศัยการกำหนดนะไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วจะบรรลุได้จะเห็นสภาวะธรรมนั้นได้เพราะเขากล่าวไว้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นี้เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาจะต้องมีคำภาวนาด้วยถ้าเราไม่ภาวนาจิตเราก็มักซัดสายออกไปข้างนอกและเราจะไม่รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นดังนั้นโยคีต้องใช้ความเพียรให้มากโดยเฉพาะเวลานั่งบางครั้งมันมีเวทนาเราก็ต้องทนนะไม่ใช่พอมีเวทนาเราขยับนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไปว่าอิริยาบถย่อยนั้นบังทุกข์การขยับการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นทำให้เราไม่เห็นสภาวะทุกข์ที่แท้จริงการกำหนดดูเวทนานั้นเราจะต้องพยายามกำหนดให้ต่อเนื่องด้วยการกำหนดเราก็อย่าบังคับให้เขาหายนะบางคนพอเกิดขึ้นแล้วกำหนดอยากให้เขาหายพอได้ยินเสียงนาฬิกานึกว่านาฬิกาช่วยบางทีนั่งไปเมื่อไหร่จะได้เวลาสักทีนั่นนึกในใจจะใช้หลวงพ่อนาฬิกาช่วยนาฬิกาก็ไม่ตีสักทีนะก็เลยอึดอัดนะเมื่อไหร่จะหายน้อนะยิ่งกำหนดหนักแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดมากแค่นั้นหนักๆเขาก็สู้ไม่ไหวการกำหนดเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปกำหนดเร็วจัดนะเวลากำหนดดูเวทนาเนี่ยกำหนดเบาๆเหมือนกับเรารักเด็กหรือรักลูกนะนะปวดหนอปวดหนออย่าไปปวดหนอปวดหนอปวดหนอเนี่ยเขาก็จะปวดมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเรากำหนดเบาๆช้าๆนะเขาจะไม่เป็นมากเขาบอกคนที่จะกำหนดดูอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องทำใจเป็นกลางคือหนึ่งไม่มีโทสะกำหนดเพื่อจะให้หายหรือจะเอาชนะเขาสองไม่มีโมหะคือกำหนดสองซ้ำหนอแล้วก็ทิ้งไม่กำหนดต่อไปกำหนดอย่างอื่นเขาเรียกว่าหนีหรือนั่งดูเฉยๆเขาเรียกโมหะนะความหลงบางคนบอกหายแล้วจริงไม่ได้หายหรอกไปกำหนดอย่างอื่นแทนเพราะกำหนดอย่างอื่นความปวดก็เบาแล้วก็หายไปเพราะจิตเรามันรับแค่อารมณ์เดียว
ดังนั้นต้องไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะอยู่กึ่งกลางพอดีกำหนดไปเรื่อยๆเพราะเรามาปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามารู้ตามความเป็นจริงคือต้องการรู้สัจธรรมที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่เราพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยอยากจะหนีนะพยายามจะบ่ายเบี่ยงมันเป็นสภาวะการเสวยอารมณ์ส่วนมากจิตเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะเราเคยปล่อยไปตามใจมันหรือเรียกว่าตามกิเลสจริงความทุกข์เนี่ยมันเป็นสัจจะหรือสัจธรรมมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดความทุกข์จะมีแฝงอยู่ในอิริยาบถนั้นเสมอเขากล่าวว่าแม้แต่เวลานอนก็เป็นทุกข์นะอ้าวใครว่านั่งกับนอนอันไหนทุกข์มากกว่าใครว่านั่งทุกข์มากกว่ายกมือสิใครว่านอนทุกข์มากกว่ายกมือใครว่าไม่รู้ลองสังเกตดูนะโยคีนั่ง30นาทีเนี่ยความปวดเกิดขึ้นมากไหมแล้วเวลานอนเนี่ย30นาทีดูสิว่ามันจะมีความปวดเกิดขึ้นบ้างไหมใครนอนแล้วไม่ปวดเมื่อยเลยนะยกมือสิไม่มีนะแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจในอาการนอนเราจึงไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์หรือความปวดเมื่อยใครนอนเฉยๆโดยไม่ขยับมั่ง10นาทีเอาแค่10นาทีอ่ะมีไหมมีเหรอนะถ้ามีได้เก่งนะส่วนมากเนี่ย10นาทีขยับแล้วบางคนไม่ถึงด้วย5นาทีก็พลิกแล้ว นะพอนอนเนี่ยมันมีเวทนาเยอะนะช่วงอาจารย์ไปปฏิบัติที่เขาใหญ่7เดือนสยดอมาจากมหาสีมาสอนสยดออุเตชินทาอาสภะอเตจินทาอาสภะอาจารย์ไปส่งอารมณ์ก็ถามว่าสยดอไม่ว่าจะเดินจะนั่งหรือนอนเนี่ยรู้สึกว่าเวทนามันมีมากตลอดเวลาเลยมันทำให้เป็นเช่นนั้นสยดอก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองคือมันเป็นเรื่องปกติของคนปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามีสติเข้าไปรู้ถึงสภาวะเหล่านั้นได้เพราะเรากำหนดต่อเนื่องแต่ถ้าคนไม่กำหนดต่อเนื่องนะจะไม่รู้สภาวะเหล่านั้นอาจารย์ถึงบอกทุกอิริยาบถเนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนแม้แต่กราบสติปัฏฐานเนี่ยก็มีสภาวะของเวทนาเกิดขึ้นตลอดเรียกว่าทุกอิริยาบถเลยดังนั้นถ้าใครใส่ใจจะรู้ถึงอาการเหล่านั้นได้ชัดเจนแต่ต้องกำหนดต่อเนื่องนะถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่รู้โดยเฉพาะเวลาเดินเนี่ยขณะที่เรายกเท้านะถ้าเราใส่ใจจะรู้ถึงอาการยกขึ้นของเท้าคือสภาวะจะมีความรู้สึกว่าอะไรดันขึ้นมามีแรงดันนะเวลาเคลื่อนไปก็รู้สึกว่ามีแรงผลักเวลาวางเท้าลงก็รู้สึกว่ามีแรงส่งนั้นแค่เดินอย่างเดียวเนี่ยถ้าใครใส่ใจจะรู้ถึงอาการเหล่านั้นได้ชัดเจนแม้แต่ขณะที่เรานั่งกำหนดดูอาการพองอาการยุบเนี่ยแค่พองยุบอย่างเดียวนะสภาวะเขาจะเกิดขึ้นหลายอย่าง
รียกว่ามากมายถ้าใครใส่ใจจะรู้ได้ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลเท่านั้นการดูพองยุบนั้นเราก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะเขาบอกว่าเหมือนกับเรามองที่สูงลงสู่ที่ต่ำคือมองมาศูนย์กลางกายของเราตรงสะดือแต่ให้รู้อาการตึงอาการหย่อนของหน้าท้องเรียกว่าพองหนอยุบหนอให้ตรงอาการพอดีนะไม่ใช่ว่าท้องยุบไปแล้วเพิ่งจะมาใส่ทีหลังต้องตรงอาการพอดีบางครั้งนี่ถ้าเราใส่ใจจะเห็นอาการตั้งแต่เริ่มพองจนสุดพองเริ่มยุบจนสุดยุบเรียกว่าต้นพองกลางพองแล้วก็ปลายพองเห็นอาการยุบของท้องจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่การดูอาการพองยุบนั้นเราอย่าไปเพ่งจ้องนะเอาแค่รู้อาการก็พอแล้วถ้าคนไหนเพ่งจ้องเนี่ยจะมีอาการตึงที่ศีรษะหรืออาการเครียดบางทีก็ตรงหน้าผากเราเนี่ยนะขมวดเข้ามาหากันเลยนะนั่นเป็นการเพ่งจ้องบางคนก็มึนศีรษะเวลาเดินก็มึนนั่งก็มึนนั่นก็เพราะว่าเราไปเพ่งจ้องดังนั้นถ้ารู้สึกมึนศีรษะนี่ต้องถอยออกมาพองยุบไม่มีเราก็อย่าไปบังคับให้เขามีกำหนดนั่งหนอถูกหนอไปตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำไว้วันแรกถ้าเขามาชัดเจนเมื่อไหร่เราก็กำหนดเมื่อนั้นการดูพองยุบนั้นถ้าเราดูเป็นเขาจะมีอาการเคลื่อนของเขาแต่ละขณะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นเราต้องใส่ใจทุกๆสภาวะทุกอารมณ์แล้วพยายามใช้ความอดทนถ้าเราอยากดูความทุกข์หายไปเนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกนาฬิกาเนาะไม่รู้ใครเคยปฏิบัติแล้วยกเลิกนาฬิกาบ้างถ้าครึ่งชั่วโมงไม่หายเราก็ต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่หายก็ต่ออีกครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่ถ้าไม่ไหวก็เอาแค่นั้นคือเราต้องมีสัจจะกับตัวเองว่าเราจะนั่ง30หรือนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเราก็ต้องทำตามนั้นถ้าไม่สามารถทนได้ก็เอาแค่หมดเวลาเราที่ตั้งใจไว้นะถ้าใครเห็นสภาวะของความทุกข์หายไปได้นะความสุขจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าสุขเวทนาบางทีก็รู้สึกเฉยๆเมื่อความทุกข์หายไปนะก็เป็นอุเบกขาเวทนานะเพราะเวทนานี่มีลักษณะ3อย่างนะคือทุกขเวทนาความปวดเมื่อยความเสวยอารมณ์ทั้งทางกายทางใจแล้วก็สุขเวทนาเมื่อความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็อุเบกขาเวทนาคือการวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะอารมณ์เหล่านี้เขาก็จะหมุนเวียนไปดังนั้นอาจารย์ที่ได้บอกว่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเวทนาเขาจะมีตลอดนะแล้วจำไว้ว่าขณะที่เราเดินก็เหมือนกันเราอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะบางคนไปเพ่งจ้องให้เป็นรูปร่างของเท้าขณะที่ยกที่ย่างที่เหยียบเดินไปหนักก็ตาลายนะเครียดนะดังนั้นถ้าเรารู้สึกเพ่งจ้องต้องหยุดเดินก่อนกำหนดยืนหนอยืนหนอให้คลายซะก่อนแล้วค่อยเดินใหม่พยายามอย่าเพ่งจ้องกระพริบตาบ่อยๆให้รู้แค่อาการยกย่างเหยียบของเท้าอาการก็คือสภาวะความหนักเบาตึงหย่อน
ไม่ว่าจะอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนะถ้าเราเข้าไปรู้อาการเหล่านั้นได้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แต่ถ้าเราอยู่แค่อารมณ์เดียวเนี่ยเรากำหนดแค่พองน้อยุบหนอเนี่ยอย่างอื่นไม่กำหนดก็เป็นอารมณ์ของสมถะนะคือไม่รู้อาการหนักเบาตึงหย่อนของท้องรู้แค่พองยุบพองยุบอยู่งั้นดังนั้นทุกอย่างเราต้องใส่ใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางคนบอกว่าเออรู้สึกกำหนดเยอะจังมันยุ่งยากที่จริงมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพียงเรายอมรับตามความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางกายเวทนาจิตหรือธรรมก็เกิดขึ้นอยู่ในกายของเราทั้งนั้นแม้แต่ความคิดนะคิดดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราก็ต้องกำหนดนะไม่ใช่กำหนดแต่สิ่งที่ดีๆคิดดีเรากำหนดคิดไม่ดีเราไม่กำหนดไม่ถูกต้องนะต้องกำหนดทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นจิตเรามีโทสะหรือมีความโกรธเราก็กำหนดโกรธหนอโกรธหนอชอบก็ชอบหนอไม่ชอบก็ไม่ชอบหนอให้รู้ทันจิตของเราไม่ใช่โกรธบอกไม่โกรธนะชอบบอกไม่ชอบอันนั้นแสดงว่าเราเห็นผิดนะอย่าลืมว่าเรามารู้ตามความเป็นจริงคือเรามายอมรับนะไม่ได้ปฏิเสธนั้นการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ถึงได้บอกมาเพื่อรับนะรับความเป็นจริงแม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาเมื่อเราเห็นรูปเนี่ยกำหนดเห็นหนอได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอกินก็กินหนอรสก็รสหนอแม้แต่สัมผัสดินร้อนอ่อนแข็งเราก็รับรู้อาการเหล่านั้นให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาจะทำอะไรเนี่ยโดยเฉพาะวันที่สองอยากจะให้ใส่ต้นจิตคำว่าต้นจิตเนี่ยคือให้ใส่คำว่าอยากเข้าไปเวลาจะลุกก็อยากลุกหนอสามครั้งเวลาจะเดินก็อยากเดินหนอเวลาจะหยิบจับอะไรก็อยากจับหนอหรืออยากเปิดประตูก็อยากเปิดหนอพยายามใส่ต้นจิตให้รู้ตัวก่อนจะได้ทำอะไรช้าๆถ้าเราใส่อยากบ่อยๆเราจะรู้ถึงการทำงานของกายกับจิตเพราะจิตเราเนี่ยเป็นนายนะกายเราเป็นเบาเพราะจิตอยากเขาก็สั่งให้กายทำไม่ว่าเราจะนั่งหรือเราจะลุกเราจะเดินเนี่ยจิตเป็นผู้สั่งทั้งนั้นถ้าจิตไม่สั่งกายทำงานไม่ได้คือนึกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราเข้าไปรู้ก่อนนะเราจะรู้อาการของกระบวนการสภาวะที่เกิดขึ้นขณะที่จะลุกเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาการหนักเบาขณะที่ลุกขึ้นขณะที่นั่งก็เหมือนกันนะแม้แต่เวลาจะเดินเนี่ยจิตเขาก็สั่งก่อนเสียงสั่งให้กายเดินให้กายยกให้กายย่างให้กายเหยียบดังนั้นต้องพยายามใส่ต้นจิตขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ถึงสภาวะได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก้มเงยเหยียดคู่ถ้าเราใส่ต้นจิตได้ก็จะเป็นการดีในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโยคีเก่าคงจะเข้าใจและก็คงเคยปฏิบัติกันมามากคงจะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติคงไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นขอให้โยคีทั้งหลายเนี่ยพยายามใส่ใจในการกำหนดไม่ว่าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นเราตั้งใจกำหนดบุญกุศลก็เกิดสถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่สัปปายะนะทุกอย่างมีพร้อมหมดเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างเท่านั้น
คือการมาดูแลกายกับใจของเราถามว่ามาดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงหรือเรียกว่าให้เห็นทุกข์และก็ความไม่เที่ยงของจิตและก็ละความยึดมั่นคืออุปาทานขันธ์ 5ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นความไม่เที่ยงเราก็จะยึดมั่นว่ากายนี้มีสุขนะจริงแม้แต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทุกข์อยู่แล้วนะถ้าใครสังเกตให้ดีตื่นขึ้นมาถ้าไม่ล้างหน้าแปรงฟันเป็นยังไงโยมทุกข์ไหมไม่หาอาหารให้มันกินทุกข์ไหมทุกข์นะไปทำงานก็ทุกข์อีกนะเรียกว่าตื่นขึ้นมามีแต่ทุกข์เลยทุกข์เรื่องตัวเองไม่พอนะก็บอกขันของเราเนี่ยแค่ขันห้าของเราคนเดียวเนี่ยเราก็ทุกข์แย่พอแล้วนะเรายังไปทุกข์ขันห้าของคนอื่นเขาอีกเช่นทุกข์ของสามีของลูกของหลานของพี่ของน้องมันหนักก็เพื่อนฝูงอีกนะของบิดามารดารวมอยู่นั้นด้วยจริงๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นว่าเป็นเราเป็นเขานั่นแหละดังนั้นการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อเห็นทุกข์นะเพื่อให้รู้ทุกข์ไม่ได้หนีทุกข์พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับแล้วก็ตัดเรื่องอริยสัจ4ก็ทรงนำเรื่องทุกข์ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตัดเรื่องทุกข์ก่อนดังนั้นที่โยคีมานั่งเห็นทุกข์เนี่ยถือว่าเห็นถูกต้องนะและเห็นความคิดก็เห็นถูกต้องด้วยคนไหนมานั่งปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่เห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ที่มากระทบแสดงว่ามานั่งอยู่เฉยๆนะไม่ได้มาเจริญสติปัฏฐาน4แค่เรานั่ง30นาทีนะสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะหมุนเวียนไปเรื่อยเขาไม่ได้อยู่ฐานเดียวในที่นี้อาจารย์กล้ารับรองได้เลยไม่มีใครอยู่แค่พองยุบอย่างเดียวเพราะในฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราอยู่กับพองยุบเนี่ยส่วนใหญ่เล็กจะไม่เกิน2นาทียิ่งโยคีใหม่ๆด้วยนาทีเดียวจิตก็จะส่งออกนอกแล้วไปหาคนอื่นแล้วถ้าเป็นโยคีเก่าก็อาจจะอยู่ได้ถึง2นาทีเราอยู่กับฐานจิตก็เหมือนกันอยู่ได้ไม่เกินนาทีหรือวินาทีเดียวเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่กับฐานธรรมก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็เห็นรูปเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็ไม่เกินนาทีแต่ถ้าอยู่ฐานเวทนานะโห10นาทีนี่เปลี่ยนไม่โยมใครกำหนด10นาทีแล้วหายบ้างเวทนายกมือสิไม่มีนะเอาครึ่งชั่วโมงไม่มีนะมีแต่ปวดมากขึ้นเนาะมีแต่อยากให้หายเมื่อไหร่จะหายสักทีนะนั่นฐานเวทนาเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าเป็นฐานที่รักเรามากนะแล้วเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดแต่เราไม่รักเขาเนาะทั้งที่เขาเป็นอารมณ์ที่ดีนะเรากลับไม่ชอบเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยมีอานิสงส์นะคือหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านสังเกตดูนะเวลาปวดเกิดขึ้นเนี่ยฟุ้งไหม
โยมฟุ้งหรือเปล่าเวลาปวดเกิดขึ้นเนี่ยคิดถึงใครไหมไม่คิดนะข้อที่สองนิวรณ์ไม่เข้าแทรกคือไม่ง่วงง่วงไหมพนมมือตอบสิไม่ง่วงนะข้อที่สามเนี่ยสติตั้งมั่นได้นานนะข้อที่สี่เนี่ยเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมเขามีอานิสงส์เยอะดังนั้นเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าได้ปฏิเสธนะเขาบอกแขกอุตส่าห์มาเยือนถึงบ้านแล้วเรากลับไปไล่แขกจริงๆเขาก็เป็นเจ้าของบ้านนะบอกไล่เขาก็ไล่ใครเนาะไล่ตัวเองนะที่วัดอาจารย์มีทหารไปบวชอยู่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ให้เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงนะพอผ่านไป7วันเขาก็นั่งได้ต่อมาเนี่ยอาจารย์เห็นนั่งชั่วโมงก็ไม่ยอมลุกนะพอดีอาจารย์นั่งอยู่ด้วยสักพักเดียวได้ยินเสียงเขาร้องไห้อาจารย์ก็บอกให้คลายสมาธิแล้วก็เรียกมาสอบอารมณ์ก็ถามว่าเป็นอย่างไรมีความสุขมากหรือไงปิติเกิดหรือมีอาการอย่างไรบ้างเล่ามาสิเขาบอกไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ผมตั้งใจว่าถ้าเวทนาเกิดขึ้นถ้าไม่หายนี่ผมจะไม่ขยับจะไม่ลุกชั่วโมงนึงนี่ผมทนได้เห็นว่ามันปวดมากขึ้นมากขึ้นผมก็ทนพอผ่านไปชั่วโมง15ผมรู้สึกทนจะไม่ไหวพอชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันสุดๆแล้วก็เลยเสียใจทนความปวดไม่ไหวเลยนั่งร้องไห้เจ็บใจตัวเองนะบอกเป็นทหารนี่ลำบากมาเยอะนะไปอยู่ชายแดนอดอยากลำบากยังทนได้โอ้พอเจอเวทนาแค่นี้ทนไม่ไหวนะเจ็บใจตัวเองนั่งร้องไห้อย่างนี้ก็มีด้วยเนาะยายก็เลยบอกว่าท่านกำหนดไม่ถูกนะถ้าเราไม่ไหวเราก็เอาแค่ชั่วโมงหนึ่งก่อนเพราะกำลังสติสมาธิเรายังไม่ดีแต่ถ้าสติสมาธิเราดีเนี่ยมันจะทนไหวเองชั่วโมงหนึ่งถือว่าเราไม่ได้ผิดสัจจะแต่ถ้าเรากำหนดอยากให้เขาหายเนี่ยเรามีโทสะถ้าไล่เขาเนี่ยไล่ใครบอกไล่ตัวเองบอกไล่ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นต้องกำหนดไปเรื่อยๆต้องทำใจเป็นกลางนะแล้วก็ไม่มีโมหะคือต้องกำหนดให้ต่อเนื่องเพียงกำหนดแค่สองสามหน่อแล้วก็ทิ้งตอนหลังเขาทำใจได้นะเขาก็กำหนดชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเขาทำได้แต่ไม่เอาเกินแล้ว กลัวกลัวเสียสัจจะตัวเอง นะแต่ของเรานี่คิดว่าไหวเนาะแค่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ถือว่าไม่มากการกำหนดดูเวทนาเนี่ยสามารถไปถึงมรรคผลนิพพานได้ยกเรื่องพระปูติคตติสสะคือท่านบวชเข้ามาเนี่ยท่านเป็นฝีใหม่ๆเนี่ยเขาบอกเม็ดเท่าเม็ดประกาศดังหนาเข้ามันใหญ่เท่ากับผลมะตูมแล้วก็แตกออกมาเป็นหนองท่านเป็นอัมพาตอยู่เป็นเดือนนะนอนสมอยู่บนเตียงพระพุทธเจ้าเนี่ยยามเช้าช่วงตีสี่ก็ตรวจดูจะไปป่วยใครดีก็เห็นพระติสสะเข้ามาในยานของพระองค์พอเช้าขึ้นมาก็เลยเสด็จไปที่กุฏิของพระติสสะพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็กุลีกุจอนะมาต้อนรับพุทธเจ้าก็เลยจะแจงต้มน้ำเองพระสงฆ์หลายก็เลยช่วยนะช่วยติดฟืนติดไฟให้พุทธเจ้านี่เอาน้ำนะน้ำอุ่นนะล้างชำระล้างให้กับพระติสสะล้างด้วยมือของพระองค์เองนะเพราะนอนสมอยู่บนเตียงเป็นอัมพาตเป็นเดือนนะโยมพระสงฆ์ไม่มีใครดูแลเลยเนื่องจากท่านป่วยนานเนี่ย
พุทธเจ้าเมื่อชำระร่างกายของพระติสสะเสร็จแล้วก็เอาผ้าจีวรห่มให้ใหม่แล้วก็ได้ตัดเป็นพระคาถากับพระติสสะว่าอาจิลังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติชุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงคลังใจความว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอถ้าปราศจากวิญญาณก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนพระติสสะเนี่ยได้ฟังพระคาถานะมีใจแช่มชื่นกำหนดดูเวทนาตัวเองนะเพราะมีความปวดมากนะเรียกว่าปวดสุดๆเลยนะเพราะเป็นอัมพาตด้วยแล้วก็ฝีกำลังแตกเรียกว่าโรคกำลังเบียดเบียนอย่างแรงกล้ากำหนดดูเวทนานะเหมือนกับโยคีเนาะปวดหนอนะกำหนดไปกำหนดไปท่านเป็นสมาธิพอมีสมาธิข่มอารมณ์เวทนานั้นได้พอข่มอารมณ์เวทนาได้ท่านก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานเห็นความไม่เที่ยงของกายที่มีการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นเป็นพระไตรลักษณ์คือความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาท่านละความยึดมั่นถือมั่นในขณะนั้นนะพอละได้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ปรินิพพานเลยคือหมดอายุพอดีปรินิพพานขณะที่ดูเวทนานะพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามพุทธเจ้าว่าพระติสสะมีกติเป็นเช่นใดเจ้าบอกว่าบัดนี้พบใหม่ของพระติสสะไม่มีแล้วเขาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วฟังคาถาแค่บทเดียวนะของเรานี่ฟังกี่บทสงสัย7วันเนี่ยคงจะไม่บรรลุเนาะแต่ก็ไม่แน่นะเราจะไปประมาทตัวเองนะคนจะตายแล้วยังบรรลุได้นะพระติสสะเดิมท่านชื่อติสสะแต่พอท่านมีโรคฝีเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาพระปูติคตติสสะปูติคือมีร่างกายเน่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตำหนิพระสงฆ์ทั้งหลายนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบิดามารดาพี่น้องของเธอก็ไม่มีเหตุฉะไหนเธอไม่ดูแลภิกษุผู้ป่วยเล่าพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าพระติสสะนี่ป่วยมาเป็นเวลานานและก็ไม่เคยทำคุณงามความดีคือไม่ช่วยเหลือภิกษุอื่นเลยใหม่ๆก็มีคนดูแลตอนหลังก็ไม่มีใครดูแลเพราะเบื่อในการดูแลเพราะเมื่อเกิดพวกฝีหนองแล้วมันเหม็นเนาะสกปรกก็เลยปล่อยท่านนอนสมบนเตียงนั้นพุทธเจ้าจิกตำหนิบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทำเช่นนั้นไม่ถูกแล้วก็ได้ตัดเป็นคาถาได้ใจความว่าภิกษุทั้งหลายถ้าใครจะดูแลตถาคตจงดูแลภิกษุผู้ป่วยไข้เถิดชื่อว่าดูแลตถาคตที่แท้จริงเนี่ยพระติสสะเป็นตัวอย่างนะปัจจุบันนี้ญาติโยมเลยก็ดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยกันเป็นจำนวนมากนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์บ้างโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีตึกของภิกษุอาพาธเรียกว่าดูแลพระสงฆ์เพื่อจะเอาบุญกุศลนะเพราะพุทธเจ้าท่านได้ตัดไปเนี่ยใครดูแลภิกษุผู้ป่วยไข้เท่ากับดูแลตถาคตนะมีอานิสงส์เยอะนะแต่พระสงฆ์บางรูปก็เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่อยากออกเหมือนกันนะมีคนดูแลเยอะนะแต่ก็คงมีน้อยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดูเวทนาเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเนี่ยมีพระติสสะเป็นตัวอย่างแล้วบุคคลที่มีความเพียรแม้แต่ร่างกายชราแล้วก็สามารถบรรลุทำได้เหมือนกันอย่างพระโสนาเถรีเป็นตัวอย่างนะเธอใช้ความเพียรเนี่ย
เดินจนสาวนี่สึกเธอไม่ได้ดูที่มือตัวเองนะสาวนั้นสึกนะเธอรูปเสาไปเรื่อยเพราะว่าขาไม่ดีอายุเยอะแล้วในที่นี้คงมีหลายคนนะที่ขาไม่ดีนั้นต้องใช้ความเพียรหน่อยแต่ไม่มีเสาให้เกาะนะเกาะเก้าอี้ก็แล้วกันดังนั้นพระเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะรู้จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรการเจริญสติปัฏฐาน4นี้ถ้าบุคคลใดกำหนดได้ต่อเนื่องและก็มีความเพียรก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมได้อาตมาภาพได้ใช้เวลาในการบรรยายแนวทางสติปัฏฐาน4เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอยกกุตตภาษิตที่พุทธองค์ได้ตัดไปว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชัสสาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกปักรักษาให้บรรดาโยคีผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงถึงพร้อมด้วยขันติคือความอดทนมีวิริยะคือความเพียรกำหนดได้ต่อเนื่องจนได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ